กลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการเปิดดวง12ราศีนะคะสำหรับช่วงนี้ค่ะก่อนจะฟังเรื่องราวของเรื่องงานยามดีนะคะยังสามารถส่ง SMS เข้ามาให้อาจารย์ได้ตรวจสอบดวงชะตาการอย่าลืมระบุข้อมูลเข้ามาให้ครบค่ะส่งมาที่422-1606นะคะมากันที่ SMS กันต่อเลยค่ะจะขอ SMS ค่ะ19 สิงหาคม 2533นะคะเวลาเกิด2 ทุ่มครึ่งไม่ได้บอกวันถามเรื่องของการเงินแล้วก็การงานค่ะก็ปฏิทินตรงกับวันอาทิตย์นะครับกรุณาส่งวันกำกับเข้ามาด้วยเพื่อผลประโยชน์ของเจ้าของคำถามนะครับจะได้เป็นการรีเช็คกันงานกับเงินเป็นอย่างไรปีนี้ในเรื่องของงานเนี่ยต้องบอกว่ามีโอกาสที่จะเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นหรือพูดง่ายๆอาจจะได้รับการยอมรับมากขึ้นก็ได้และปีนี้ดาวการเงินก็สวยทั้งคู่ใช้ชีวิตด้วยความไม่ประมาทแต่ผมเป็นห่วงในเรื่องของสุขภาพมีเกณฑ์เสียทรัพย์เพราะสุขภาพหรือว่ามีเกณฑ์เสียทรัพย์เพราะการเสี่ยงโชคซึ่งผมไม่เชียร์คือขาเข้าอ่ะมีแต่ขาออกก็มีอาจจะเข้าทำนองรับซ้ายจ่ายขวาบริจาคเงินให้กับสถาบันมะเร็งนะมูลนิธิที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของยาเสพติด SMS ต่อมาค่ะคุณยุพานิชนะคะ18 พฤษภาคม 2537ค่ะเวลาเกิด7:26 นพุธกลางวันถามถึงความรักคนปัจจุบันจะใช่เนื้อคู่หรือเปล่าการงานการเงินโชคลาภเป็นยังไงคะความจริงถ้าผ่านปีที่แล้วมาได้ที่เพิ่งผ่านมาเนี่ยของคุณเนี่ยตัดก็คือตัดพฤษภาถ้าคบกันมาในช่วงย่าง22แล้วผ่านมาได้เนี่ยปีนี้ก็น่าที่จะมีความสัมพันธ์ในทางที่ดีขึ้นแต่พื้นชะตาของคุณเนี่ยมันโยงทั้งพยายะหินะไม่ค่อยดีนะครับก็เอาเป็นว่าผมคงไม่ท้ายให้ใครเลิกกันอยู่แล้วก็ประคับประคองกันไปแต่จุดต่ำสุดผมว่ามันผ่านไปแล้วSMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมานะคะคุณประพจน์ค่ะ5 ตุลาคม 2516นะคะเวลาเกิด9 โมงเช้าวันศุกร์การเงินหนี้สินโชคลาภค่ะก็ตรงกับวันศุกร์ขอบคุณนะฮะสำหรับข้อมูลที่ครบถ้วนนะครับหลีกเลี่ยงการค้ำประกันหลีกเลี่ยงการให้ขอหยิบขอยืมทุกประเภทแล้วก็ในแง่ของสภาพคล่องภาระหนี้เนี่ยยังเป็นปัญหานะครับยังเป็นปัญหานะครับส่วนการเสี่ยงโชคผมเองก็ไม่เชียร์ปีนี้เนี่ยให้คุณบริจาคทุนการศึกษามากน้อยตามกำลังนะทะเบียนรถเนี่ยใช้น้ำพระพุทธมนต์แตะที่เลข0 SMS ต่อมาค่ะเจ้าของ SMS ค่ะ10 กันยายน 2527นะคะเวลาเกิด16:54วันจันทร์ตอนนี้ว่างงานค่ะอยากจะขายของกินกับเสื้อผ้าแล้วก็น้ำขวดตามตลาดนัดวันจันทร์วันจันทร์ของกินเสื้อผ้าอยู่ในหมวดหมู่เดียวกันครับฉะนั้นถ้าเป็นคนไม่ตกเทรนด์นะตามพวกแฟชั่นทันพวกเนี้ยเสื้อผ้าหน้าผมอาหารการกินทำได้ส่วนน้ำล่ะอาจารย์ก็ไม่เสียนะจริงๆแล้วก็ทำได้นะครับดูว่าเราถนัดอะไรนะทำแบบค่อยเป็นค่อยไปนะเพราะว่าเกณฑ์ในเรื่องของงานเนี่ยจะดีจริงๆอาจจะต้องคือปีนี้ก็ไม่ถึงขนาดเสียนะฮะก็ค่อยๆทำละกันตามนั้นมาในส่วนของจดหมายกันบ้างนะคะอันนี้มาจากสระแก้วเลยเกิดวันที่23 กันยายนค่ะ2510เวลาเกิดประมาณ 4-5 โมงเช้าวันเสาร์ค่ะก็น่าจะ10 โมงนะน่าจะเป็น10 โมงถึง 11 โมงอ่ะครับนะคะบอกว่าเปลี่ยนชื่อค่ะตอนนี้เปลี่ยนจากเดิมคือโสภีเปลี่ยนมาเป็นทารารัตน์วันเสาร์ใช่ไหมครับใช่ค่ะดูชื่อเดิมก่อนโสภีพอสัมภาวสระอีความจริงก็ไม่เสียนะนามสกุลครับนามสกุลพิมพ์เดชค่ะพิมพ์มีพอพานกรันแล้วก็เดชความจริงอ๋อโอเคเมื่อลงกับนามสกุลไม่ดีชื่อใหม่ครับทารารัตทอทงสระอาลอเรือสระอาแล้วก็รัตต่อเต่าน้องหนูกรันจริงๆแล้วก็พอใช้ได้ถ้าเทียบกับชื่อเดิมนะครับถึงจะเป็นมีที่พลของดาวเสาแต่จับคู่อยู่กับพุธก็เป็นคู่สมพลนะฮะและชื่อก็ไม่ได้ติดกาลีถ้าเปลี่ยนแล้วก็โอเคก็อย่าเปลี่ยนบ่อยไม่ดีนะฮะสุขภาพโชคลาภล่ะคะถ้าในแง่ของการเสี่ยงโชคปีนี้จะแย่กว่าทุกปีนะฉะนั้นในพื้นดวงก็ไม่เด่นด้วยก็หลีกเลี่ยงนะครับตรวจร่างกายเป็นประจำนะเพื่อเฝ้าระวังโดยเฉพาะปีนี้ของคุณเนี่ยดาวอาทิตย์เสียนะครับกระพุ้งสายตาความดันระบบเลือดซึ่งอาจจะเชื่อมโยงถึงอัมพฤกษ์อัมพาตโรคหัวใจและอีก2กลุ่มพฤหัสด้วยพฤหัสก็พวกกระเพาะตับแล้วก็พวกไมเกรนช่องปากจ้ะแล้วก็ถามถึงความรักค่ะบอกว่าครอบครัว
อยู่กันมาตั้ง20กว่าปีค่ะแต่ว่าก็ต้องแยกทางกันพอมาอยู่คนใหม่ได้3ปีก็ต้องมาแยกทางกันอีกเป็นเพราะอะไรคะเสาทับจันทร์จะพลันร้ายทรัพย์สินหายลูกเมียหนีคือได้รับอิทธิพลจากคู่พัดพรากส่วนหนึ่งแล้วก็อังคารเสาเป็นคู่แตกหักฉะนั้นด้วยพื้นดวงเป็นแบบนี้ไม่ได้แข็งแรงนะฉะนั้นถ้าถามว่าดวงนี้ธนาคารขณะนี้อยู่คนเดียวได้แล้วไม่ทุกข์อยู่เถอะครับเอาล่ะนะคะมาในส่วนของเรื่องงานยามดีวันมงคลกันบ้างค่ะในส่วนของวันมงคลจนถึงช่วงสิ้นเดือนนี้เลยนะครับวันนี้ ช่วงต้นเดือนก็ผ่านไปแล้วนะครับวันอังคารที่13ก็คือวันพรุ่งนี้เนี่ยประกอบการมงคลได้เพียงแต่ว่าเร่งออกรถแล้วก็สำหรับผู้ประกอบกิจการงานมงคลหลีกเลี่ยงกับการข้องแวะกับอิสตรีครับเนื่องจากอัคคนิโรธตกที่เหลือทำได้15:01 น.ถึง15:30 น.ดีที่สุดแต่คนที่เกิดวันพุธเนี่ยควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ต่อด้วยพุธที่14 กันยายนครับวันนี้ประกอบการมงคลได้ทุกประเภทไม่ได้มีเงื่อนไขหรือข้อห้ามแต่อย่างไรดีทีเร่งมอนนะครับกัลยโยก็เป็นวันอธิปดีช่วงเวลาที่ดีที่สุดคือ9:31 น.ถึง10:00 น.ครับแต่คนที่เกิดวันเสาร์เนี่ยควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ต่อด้วยอังคารที่27นะไปช่วงปลายเดือนแล้วนะครับวันนี้ก็ประกอบการมงคลได้ทุกประเภทเช่นเดียวกันมีดีทีที่ดีทั้งวันชัยโชคแล้วก็วันฟูครับช่วงเวลาที่ดีที่สุด15:01 น.ถึง15:30 น.แต่คนที่เกิดวันพุธควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ต่อด้วยพุธที่28วันนี้เลี่ยงออกรถแล้วก็เลี่ยงการข้องแวะกับอิสตรีเช่นเดียวกันนะครับแต่ประเด็นอื่นทำได้เพราะว่าทางกัลยโยคนั้นก็เป็นวันอธิปดีครับ9:31 น.ถึง10:00 น.ดีที่สุดแต่คนที่เกิดวันเสาร์นะควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ครับค่ะในส่วนของเรื่องงานยามดีนะคะเดือนกันยายนแบบนี้นะคะส่วนคุณผู้ชมท่านไหนที่อาจจะชมรายการไม่ทันนะคะอยากจะชมรายการย้อนหลังกันก็ติดตามได้เลยที่ YouTube นะคะพิมพ์ว่า Miracle Channel One Walk TV Thailand นะคะรวมไปถึงท่านอยากติดตามกิจกรรมต่างๆข่าวสารต่างๆหรือว่าอยากจะไปทวนนะภาพรวม12ราศีย้อนหลังนะคะก็เข้าไปกดไลค์กดถูกใจกันได้ค่ะที่ Facebook Fanpage Miracle Channel TV นะคะแล้วก็ติดตามชมรายการได้ค่ะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 8:30 น.ถึง 10:00 น.ตรงวันนี้ก่อนจะจากกันไปฝากไว้สำหรับข้อคิดคติธรรมดีๆนะคะใส่ใจครอบครัวให้มากกว่าคนอื่นเพราะคำว่าคนอื่นก็คือคนอื่นวันยังค่ำเราสองคนลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ